แต่เพื่อนก็เตือนนะว่ามึงโอเคมึงจะไปจริงๆหรอมันแบบมันมีเรื่องเล่านะมันมีเรื่องเล่านะอะไรอย่างเงี้ยเออตัดสินใจขับชนว้ายวันนึงเขาตัดสินใจเขายืนอยู่บนหน้าเกตที่มันขยับอยู่เขาก็นับกันใจนับ3 2 1เปิดเกตอันนั้นออกมาใครมาเคาะผู้ชายก็บอกว่าไม่รู้เสียปุ๊บผู้ชายก็ปิดก็ซ้อมกันอยู่ป้าๆสักพักนึงได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะใครเปลี่ยนซาวด์แทร็กหรืออะไรทำไมมันมีเพลงที่แทรกอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแบบอ้าวก็เลยแบบเงยหน้าไปที่ห้องเสียงก็แบบอ้าวมีใครอยู่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีก็เลยเดินขึ้นไปเจอหุ่นโมนิก้าอยู่ที่คนคอนโทรลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีหนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มนะคะเพราะว่าพับเกย์ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าพับเกย์ค่ะครับเต้นะครับเต้เพราะพับเกย์ครับผมพี่อาร์ตค่ะเพราะพับเกย์ค่ะเดี๋ยวขอถามกันก่อนว่าแต่ละคนอ่ะมีแบบซิกเซนหรือแบบมีเซนเรื่องนี้สัมผัสได้เรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนถ้าเรื่องผีอ่ะจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าจับตอแหลเพื่อนจะมีเพราะมันจะมีเซนเลยว่าไอ้เอี้ยนี่แอบไปอมหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเยี่ยเนี่ยอยู่ๆเป็นไรอ่ะหายไปไหนอะไรเงี้ยมันจะมีเซนแต่ถ้าเรื่องผีอันนี้สิเรื่องไม่มีแต่ว่าด้วยความที่เราเชื่อนะเราเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเออแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่และเราก็ไม่ได้กลัวไม่มีค่ะเป็นคนไม่มีเซนไม่มีเซนเรื่องนี้แต่มีเซนเรื่องการคาดเดาว่าเดี๋ยวอันนั้นจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรเขาไม่เห็นคออันนั้นจะเป็นอันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องผีแบบคือถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอค่ะแต่ว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยเจอค่ะแล้วสิ่งที่บอกว่าคาดเดาได้แบบกำลังจะเห็นสิ่งต่อไปอันนี้คือแบบมันนิมิตหรือมันยังไงอะลูกแก้วค่ะที่ดีดนี้เหรอนี่เหรอหรือว่ายังไงไม่มันเป็นเซนต์มันเป็นเซนต์ที่แบบมันเป็นเซนต์แบบจู่ๆก็ขึ้นมาเหมือนมาตรฐานอะว่าแบบว่าอาจจะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตมันเยอะอะไรเงี้ยก็จะแบบว่า70แล้วอายุอ่ะก็เลยจะแบบมีเซนต์รู้ว่าแบบคนนี้เข้ามาแบบนี้ต้องการแบบนี้หรือว่าเหตุการณ์ต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วผลตอบรับจะออกเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะรู้คนวิเคราะห์ค่ะจะวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราเต้ไม่เคยมีเซนไม่เคยเจอผีไม่เคยเจออะไรมาเลยแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกเวลาแบบเราอยู่ใกล้ๆอะไรที่มันเหนือธรรมชาติแล้วจะรู้สึกหนาวๆตอนนี้ก็ข้างขวารู้สึกหนาวๆเป็นพิเศษเลยเนาะอืมใช่ค่ะเป็นเพราะว่าแอร์ที่นี่หรือเปล่าแอร์ที่นี่ค่อนข้างเย็นน่าจะเป็นเพราะแอร์ผมว่าแต่ผมมันหนาวมากแบบมันหนาวไปอ่ะพี่อาร์ตอะค่ะไม่มีเซนเลยแต่ว่าตามพื้นดวงเพราะเป็นคนชอบดูดวงมากตามพื้นดวงจะบอกว่าที่เป็นคนมีเซนนะเคยเห็นอะไรสัมผัสแบบที่6หรืออะไรบ้างไปเลยไม่มีผีหลอกไม่เคยเจอแต่ผู้ชายหลอกโดนบ่อยมากดอกอันนี้โดนฉ่ำเลยใช่แล้วก็ไม่มีเซนด้วยนะเรื่องนี้เพราะผู้ชายหลอกผมก็ไม่รู้ก็ปล่อยเขาหลอกอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่ากันเลยดีกว่าอยากให้เริ่มแบบจากใครเอาคนที่แก่สุดเลยค่ะกูเล่าเลยค่ะกูเล่าเลยเดี๋ยวลืมไม่เล่นใหม่ๆชอบเจอผีอะไรบวกกูน่ากลัวน่ากลัวดูเป็นคนแบบชอบชองเรื่องนี้สุดปะไม่หน้ากูเหมือนหมอผีจบมันเลยดูเล่าอะไรหน้าเหมือนฤาษีไม่เราเป็นอันนี้ไงเราเป็น Wednesday วันนี้เราเป็น Wednesday เออกึ่งคนกึ่งวิญญาณเหรอเราก็ต้องมีเสียบเรื่องอะไรมาเล่าเออได้ค่ะมาฟังเรื่องให้ใหม่ก็สำหรับเรื่องแรกนะคะขอตั้งชื่อเรื่องว่าทางลัดค่ะทางลัดทำไมกูชื่อมันไม่ใช่หลอนเหี้ยอะไรดอกมันต้องบิ้วทางลัดเขาอีกเขาที่โกงอีเวนต์มึงว่าชื่อหลอนปะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนสาวค่ะเขาเล่าให้ฟังเขาว่าก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในขอไม่บอกแล้วกันนะคะนี่มันจะมีอย่างนี้ไม่บอกไม่เอ่ยชื่อไม่พูดขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะเพราะถ้าเกิดพูดชื่อปุ๊บรู้เลยว่าเรื่องอะไรรู้เลยว่าที่ไหนรู้เลยว่าเรื่องอะไรกูเพิ่งบอกไปว่าเรื่องอะไรชี้สัตว์เอาเป็นว่าแบบชันชานเรียกว่าชันชานอ่ะชันเมืองเอออะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะก็เพื่อนน่ะเล่าให้ฟังว่ามหาลัยเนี้ยก็จะเป็นแบบมหาลัยที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่นักศึกษาเข้ามาเรียนทุกคนก็จะแบบมีรถบ้างรถโดยสารบ้างหนีกันมันก็จะมีทางอ่ะออก2ทางก็คือว่าหน้ามหาลัยเนี่ยกว่าจะออกไปพ้นมหาลัยออกไปที่ถนนเนี่ยมันค่อนข้างแบบไกลมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไปในสถานที่เนี้ยคือทางตรงเนี้ย
มันจะเร็วขึ้นแบบเรียกว่าฟาดเลยแบบเร็วมากอะไรเงี้ยมันเป็นทางแต่ทางตรงนี้มันจะค่อนข้างเปรี่ยวค่ะคือข้างๆอ่ะมันจะขึ้นด้วยคนจะเคยเห็นนี้ปะต้นกกอ่ะต้นกกสูงๆอ่ะทีนี้มันก็เป็นเรื่องเล่ากันที่เขาจะคุยกันในคณะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะออกทางเส้นลัดตรงเนี้ยทางลัดเนี้ยใช่มันเร็วจริงแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะมันจะมีผู้หญิงอ่ะข้ามผ่านทางตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เราทีนี้มันก็นั่งคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะที่มหาลัยมันก็บอกว่ามึงฟังกูไว้นะแบบถ้าเกิดมึงเจอสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยที่มีคนข้ามผ่านในตอนคืนยามดึกแบบนี้ให้ชนเลยอุ๊ยให้ชนเลยแบบเร่งสปีดแล้วชนไปเลยคืออันนี้ทางนี้ก็คือต้องขับรถเพราะมันเป็นทางเปลี่ยวที่ไม่มีบ้านไม่มีใครเลยมันไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ฟิลเยสปีดคล้ายๆฟิลเยสปีดคือแบบว่าให้ชนขับชนเลยจะบอกว่าพอชนปุ๊บเป็นคนนะเนี่ยจะไปตัดบทเออชอบสรุปตอนจบแทนเขาเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะแต่ว่าไม่ใช่เกิดกับตัวเองนะคือเพื่อนเล่าทีนี้มันก็เป็นช่วงที่จะจบโปรเจกต์ของมหาวิทยาลัยเนาะมันก็จะมี2พาร์ทก็คือกลางภาคกับปลายภาคทีนี้ช่วงกลางภาคอ่ะมันก็เป็นช่วงแบบต้องทําโปรเจกต์เหมือนกันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีคนนึงที่ก็จะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำงานที่มหาลัยจนถึงดึกแล้วมันดึกมากแล้วมันประมาณตีสองตีสามคือมันก็ง่วงแล้วทุกคนก็อยากรีบกลับบ้านแต่ถ้าเกิดออกทางปกติเนี่ยมันไกลมากสุดท้ายคือจะต้องออกทางที่เป็นแบบทางลัดนี้ก็ตัดสินใจที่จะกลับทางนี้แต่เพื่อนก็เตือนนะว่ามึงจะไปจริงๆหรอมันแบบมันมีเรื่องเล่านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ไหวแล้วกูง่วงเป็นแบบไม่ไหวแล้วกูง่วงกูจะไปทางนี้แหละอะไรเงี้ยก็ขับไปคือต้องบอกว่ามันใกล้ระยะทางมันใกล้จริงๆมันใกล้กว่าที่เดิมเยอะก็ไปก็ขับไปสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้มันมีผู้หญิงอะระหว่างที่ขับไปมันมีผู้หญิงข้ามผ่านจริงๆเป็นผู้หญิงแบบจะพูดไงเนี่ยสภาพแบบก็โซมอะข้ามตัดผ่านหน้ารถจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็ตัดสินใจขับชนว้ายก็ตัดสินใจขับชนเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกแต่ก็จริงที่อาร์ตบอกเป็นคนไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยปรากฏว่าคนนั้นน่ะที่โดนชนน่ะเป็นคนใช่แต่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านแถวนั้นนะคือเป็นผู้หญิงเล่ร่อนโอ้ my god แต่เขาไม่ได้เสียชีวิตนะก็พาเข้าไปรักษาจ่ายค่าพยาบาลเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติทั่วไปก็เป็นคือเป็นคนจริงๆแต่เป็นผู้หญิงแบบเหมือนผู้หญิงเสียสติอ่ะทมโสมทีนี้พอผ่านไปก็มาเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนก็คิดว่างั้นตรงเนี้ยแม่งก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าจริงๆสุดท้ายก็เป็นคนที่ออกมาจากต้นโกกอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นก็ตัดไปจนถึงช่วง final project เป็น final project ก็เหมือนเดิมทุกคนก็คือต้องมาทำงานกันดึกๆเหมือนเดิมเพราะมันเป็นคณะที่แบบว่าต้องอยู่ใต้หอใต้อะไรเงี้ยคือทำงานกันเวลาเดิมเลยต้องกลับทีนี้ก็เป็นช่วงตีสองตีสามเหมือนกันก็อาจตัดสินใจที่จะกลับทางเดิมเพราะมันเร็วกว่าแล้วก็คิดว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะเราเจอมาแล้วไงว่าเป็นคนจริงรอบนี้ก็เลยขับกลับแบบสบายใจไม่ได้คิดอะไรเยอะเห็นผู้หญิงเหมือนเดิมเห็นผู้หญิงเหมือนเดิมมันก็แบบนี่รอดนี่แล้วหรอไม่รอดจริงอะไรเงี้ยคือแบบทําไมมาบ่อยจังแต่ที่มันพีคกว่านั้นคือเห็นผู้หญิงเดิมอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกระยะแล้วทางลัดตรงเนี้ยความรู้สึกคือมันเหมือนขับวนที่เดิมอ่ะมันไกลขึ้นคือมันเริ่มไกลขึ้นจากคนที่ไม่แบบไม่ได้คิดอะไรก็เริ่มกลัวเพราะว่าเห็นคนเดิมแต่แบบข้ามไวกว่าเดิมอ่ะเหมือนข้ามผ่านนึงใช่ผ่านรถผ่านหน้ารถอะไรเงี้ยแต่มันเป็นคนเดิมไงแล้วมันไกลกว่าเดิมอ่ะเข้าใจป่ะรอบนี้ด้วยความที่มันก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเริ่มกลัวก็เลยตัดสินใจขับชนอีกรอบนึงแต่พอขับชนปุ๊บปรากฏว่าผู้หญิงอ่ะหายไปผู้หญิงคนนี้หายไปมันก็ลงไปดูวิ่งต่อลงไปดูใช่ต้องลงไปดูดิพอชนปุ๊บต้องลงไปดูเพราะคิดว่าเป็นคนจริงๆคนจริงๆแต่พอลงไปเนี่ยมันไม่เจอมันหายไปก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นมาที่รถเพื่อจะขับรีบกลับไปเพราะคิดว่าเนี่ยคือผีแล้วตอนที่ขับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงคนมาข้างหูว่าแบบรอบแรกมึงคิดว่าเป็นกูใช่ไหม
เพื่อนก็ขับกลับแบบไม่คิดชีวิตเลยแล้วก็ออกไปแบบปกติอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่เรื่องก็เป็นประมาณนี้ชื่อว่าทางลัดแล้วคือแบบคือเขารออย่างงี้หรอเขาจําได้อย่างเงี้ยคงเป็นเหมือนแบบไม่รู้นะเราคาดเดาว่าเหมือนคงแบบเหตุการณ์มันเคยเกิดการเค้าเรียกว่าไงอ่ะเหมือนที่อัปมงคลเนาะสถานที่ที่เคยชนคน1ครั้งอะไรเงี้ยในเรื่องของวิญญาณในการวนเวียนมันก็คงจะมีการที่เขาจะคิดและรู้อะไรเงี้ยมันก็อันนี้ไม่รู้นะคาดเดาแต่ก็เป็นเรื่องประมาณนี้ค่ะใช่เรื่องต่อไปเป็นของพี่เต้นะคะชื่อเรื่องว่าเรื่องชื่อเรื่องว่าเก๊ปริศนาก็มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ห้องเนี้ยอยู่ในตึกร้างเป็นตึกร้างเนาะสองสามีภรรยาเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่กันมานานมากแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยมีความหึงหวงกันสามีแอบไปมีชู้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ภรรยาเขาก็ไม่พอใจจนเกิดเป็นเหตุฆาตกรรมขึ้นก่อนที่เป็นเหตุฆาตกรรมตรงเนี้ยภรรยาทำการแบบหั่นศพเนาะตัดออกทุกอย่างตัดหัวตัดแขนตัดนิ้วอะไรยัดไว้ตามแบบส่วนแต่ละที่ของห้องแล้วก็มันจะมีส่วนตัวช่องครึ่งข้างบนตรงเนี้ยครับทำการแบบตัดทุกมันทุกส่วนแล้วใส่ไว้ในเก๊ยัดเข้าไปปิดล็อกหลังจากนั้นอ่ะก็คือก็ออกข่าวไปทั่วมีการขึ้นข่าวหัวพาดข่าวมาว่าห้องนี้เกิดอะไรขึ้นมีคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข่าวก็ซาไปหลายๆประมาณแบบเกือบ10ปีเนาะแล้วก็ห้องเนี้ยก็คือกลับมาเปิดให้เช่าใหม่มีผู้เช่า1คนเข้ามาเช่าในห้องนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรมากกับเหตุการณ์ที่เขาเจอทุกคืนน่ะเวลาที่เขานอนอยู่เสียงเก๊ะมันจะดังเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขานึกว่ามันเป็นแบบเป็นลมหรือเป็นอะไรจากต่างๆที่เขาทําขึ้นมาอะไรอย่างเนาะพอเสร็จปุ๊บเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาถี่ขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงเก๊ะแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเนาะวันนึงเขาตัดสินใจเขายืนอยู่บนหน้าเก๊ะที่มันขยับอยู่เขาก็นับกันใจนับ3 2 1เปิดเก๊ะอันนั้นออกมามีมือที่ไร้นิ้วจับขอบเก๊ะขึ้นมาหัวโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโนบิตะเราไปเที่ยวโลกอนาคตกันเถอะอ๋อคือมึงจะเล่าให้มันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมไม่กูคิดว่ามันเล่าจริงไงกูก็เลยอันนี้ก็คือเล่นว่าเป็นฟิลนี้แต่กูไม่รู้ว่ามึงจะเอาเรื่องนี้มาเล่าไงประมาณนั้นจริงจริงมันก็มีอีกหลายเรื่องที่ตัดสินใจมาแต่ก็แบบเรื่องนี้ก็โอเคละมั้งอะไรอย่างงี้คิดว่าการเล่าเรื่องผีกับกระเทยนี่เป็นยังไงบ้างยากสุดๆอย่าไปเลยรายการผีแล้วเนี่ยเป็นคนที่เล่าว่าผีไม่ค่อยกล้าหลอกกระเทยหรอกแค่อ้าปากออกมาอีพวกนี้รู้ตอนจบมาแล้วอ่ะมันมีมีอะไรมีผีที่กล้าหลอกกระเทยมีแล้วเรื่องของอีหนุ่มเลยค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จังหวัดกาญจนบุรีชื่อเรื่องว่าผีเป๊ะเรื่องผีเป๊ะผีทำไมว่าผีเป๊ะคือมันมีรุ่นน้องเราอยู่คนนึงด้วยความที่เขาคุยเฟซบุ๊กกับผู้ชายที่อยู่จังหวัดนั้นเข้าใจป่ะที่จังหวัดนั้นและน้องเราอยู่กรุงเทพก็คือแชทกันไปคุยตกลงนั้นก็คือเหมือนมันจะแบบในฐานะคนคุยแต่ไม่ได้ใช่แฟนก็เลยวันนั้นอ่ะมันเป็นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์แล้วน้องอ่ะมันหยุดแล้วน้องอ่ะก็เลยไปหานั่งรถตู้ไปหาผู้ชายคนนี้คือน้องมันก็ไปด้วยความที่แบบก็ไปผู้ชายก็มารับคือพรุ่งนี้มันจะหยุดแล้วน้องอ่ะเลิกงานเสร็จน้องมันไปนั่งรถตู้ไปเลยแล้วตอนนั้นก็ประมาณ3 ทุ่มได้ผู้ชายก็มารับที่ขนส่งผู้ชายไม่ได้พาไปบ้านผู้ชายพาไปนอนรีสอร์ทเลยด้วยความที่ระหว่างทางรีสอร์ทคือมันเข้าใจก็คือการปะกาญจนบุรีอ่ะคือมันเปลี่ยวมากคือใครเคยไปที่อะไรนะต้นจามจุรียักษ์อ่ะมันจะเป็นทางที่เปลี่ยวมากถ้าใครเคยไปที่การนะคือระหว่างทางมันก็จะมีศาลเก่าๆแล้วมันจะเป็นทางเปลี่ยวแล้วเข้าไปที่รีสอร์ทและปากซอยจากปากซอยถนนใหญ่เข้าไปรีสอร์ทก็ประมาณ2 กิโลเข้าไปปุ๊บเธอตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนดงไผ่ดงไผ่เขาเรียกดงไผ่อะไรไผ่แบบหน้าบ้านเธอไผ่แล้วไผ่เล็กๆอ่ะไผ่ไม่จะแม่วันดีมันนะไผ่เยอะๆอ่ะมันจะเป็นกอยใหญ่ๆเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยระหว่างทางจะเข้าทางรีสอร์ทและทีเนี้ยน้องโอเคก็ไปแล้วมันเป็นรีสอร์ทเหมือนรีสอร์ทต่างจังหวัดที่มันแบบสมๆหน่อยเข้าใจป่ะแล้วน้องก็โอเคน้องก็เลยบอกว่างั้นเพิ่งเลิกงานมาขออาบน้ําก่อนละกันระหว่างที่น้องอาบน้ําเสียงใบไม้ตรงๆหน้าต่างที่เป็นมันจะมีช่องหน้าต่างตรงห้องน้ํารีสอร์ทอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเงาผ่านไปอย่างเงี้ยก็คือเอางี้คือถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเออน้องมันก็เลยโอเค
รีบอ่านแล้วเสร็จจากนั้นอ่ะคนมาเคาะประตูคนมาเป็นผู้ชายก็เลยออกไปก็ไม่มีใครเออแล้วก็เดินกลับมาเสร็จปุ๊บผ่านไปสักพักนึงผู้ชายมีคนมาเคาะประตูอีกปึ๊กปึ๊กปึ๊กนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ขอเปิดประตูก็ไม่มีใครอีกจนแบบน้องมันอาบน้ำเสร็จออกมาแล้วน้องมันก็เลยถามว่าใครมาเคาะผู้ชายก็บอกว่าไม่รู้เสร็จปุ๊บผู้ชายก็ปิดเสร็จปุ๊บน้องก็โอเคผู้ชายก็เข้าไปอาบน้ำน้องมันกำลังจะเนี่ยแล้วเคาะอีกทีนึงเปิดออกมาคนยืนอยู่เมื่อไหร่พี่จะเอาตะกร้าที่ผมเอามาให้อ่ะมันเป็นตะกร้าถุงยางกับขวดน้ำแก้วก็เลยอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ผีนี่ว่าก็เลยหยิบเอามาไปเสร็จปุ๊บปิดประตูปิดประตูจากนั้นได้ยินเสียงละเริ่มมีเขาขับโดรนผู้ชายออกมาไม่ใช่แมงมุมผีผู้ชายออกมาปุ๊บก็เริ่มจะมีกิจกรรมทางเพศผู้ชายนอนลงแล้วน้องเราก็เลยคอมแล้วน้องเราก็ไซส์ไซส์ไซส์ลงมาแล้วน้องเราเปิดผ้าออกมาปุ๊บน้องเราดูดผู้ชายแล้วผู้ชายเล็กมากน้องก็เลยแบบเฮียมาก็คือปากเขาลูกเข็มเลยก็เลยแบบน้องก็เลยแบบกูไม่ต้องตีพ่อตีแม่กูก็เป็นเป็ดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะนี่คือเรื่องของผีเป็ดคือปากเราถูกปากเท่าลูกเข็มเนี่ยเรื่องของผีเป็ดอันไหนเรื่องของอาไฟแม็กซ์สีไฟแม็กซ์ไฟแม็กซ์เรื่องนี้ขอใช้ชื่อเรื่องว่าความอาฆาตของหุ่นลองเสื้ออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยของอาร์ตเองนะคะใครเคยฟังความเชื่อกับอันนี้หรือบ้างว่าถ้าไปตั้งชื่อให้กับหุ่นแล้วมันจะมีแบบสิ่งหรือวิญญาณหรืออะไรก็ได้แบบเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือก็เป็นแค่เรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่การแสดงนาฏศิลป์อะไรเงี้ยในชั้น9จะเป็นชั้นของการแสดงทั้งหมดนี่คือนี่อันนี้คือเป็นตึกชายอยู่ชั้น9จะมีหุ่นเป็นหุ่นลองเสื้อชื่อว่าโมนิก้าชื่อแรงอีดอกเป็นแบบผมสั้นเป็นผมสั้นสีทองตาฟ้าปากแดงทำหน้าแบบอะไรอย่างนี้เป็นหุ่นลองเสื้ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไปถึงตั้งชื่อว่าโมนิก้าหรืออะไรเงี้ยเป็นหุ่นที่แบบเป็นหุ่นที่จะอยู่ในห้องฝั่งซ้ายสุดของตึกซึ่งเป็นห้องแฟชั่นซึ่งเป็นห้องพวกแบบออกแบบแฟชั่นจะมาใช้กันเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าหุ่นโมนิก้าเนี่ยเหมือนชอบเดินออกมาแบบตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าออกมาแบบเดินไปเล่นตอนกลางคืนเพราะว่าเหมือนแบบมีคืนนึงที่ลุงยามอ่ะเขามาบอกว่าในทุกๆค่ำคืนอ่ะเขาจะต้องมาตรวจเวรพอตึกปิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีคืนนึงที่แบบเฮ้ย4 ทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเดินลาดตระเวนอยู่ตรงรอบๆตึกเสร็จเขาก็คือส่องไฟฉายไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเสร็จเขาเห็นเหมือนคนวิ่งจากตึกเนี้ยจากมุมนึงอ่ะไปอีกมุมนึงเขาก็เลยตกใจอ้าวทำไมนิสิตยังไม่กลับบ้านคือแบบแอบแบบมาทำงานคือมันจะชอบเป็นอย่างนี้เวลาแบบว่าเฮ้ยแอบยามอยู่เพราะว่ามาทำงานที่มหาลัยอะไรยังไม่กลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแค่เห็นเป็นแบบคนวิ่งเขาดูยามก็เลยแบบว่าเฮ้ยหนูก็เป็นเด็กนิสิตอะไรเงี้ยถ้าบอกขึ้นไปปุ๊บอ่ะไม่มีใครแต่เห็นเป็นแค่หุ่นโมนิก้าเนี่ยยืนอยู่ตรงระเบียงแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเหมือนผ้าตกอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าพวกเด็กการแสดงอ่ะชอบเอาหุ่นโมนิก้ามาไว้อีกฟากนึงของตึกเพื่อเอามาเรียนเมคอัพเหมือนใช้เป็นหุ่นที่เรียนเมคอัพอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบเอากลับไปเก็บไว้ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็มีความเชื่อนะว่านางวิ่งกลับไปแบบห้องแฟชั่นวิ่งกลับไปที่เดิมเพื่ออยู่ตรงนั้นเพราะว่ายามเห็นก็แบบอ้าวทำไมแล้วทำไมหุ่นไปยืนอยู่ตรงระเบียงตรงข้างหน้าไม่ได้อยู่ในห้องด้วยนะคือไปอยู่ตรงหน้าเพราะว่าห้องมันล็อกอยู่ห้องแบบห้องออกแบบมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยหุ่นก็ไปยืนอยู่หน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในชั้นตึกศิลปกรรมเนี่ยชั้น5จะเป็นหอนาฏลักษณ์ซึ่งเป็นหอละครเวทีสำหรับให้เด็กการแสดงอ่ะมาแบบส่งงานที่นั่นพวกเด็กนาฏศิลป์ก็จะมาเต้นที่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่ารุ่นพี่การแสดงเขาซ้อมละครอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ข้างล่างเสร็จในชั้น5เนี่ยมันจะมีชั้นลอยเพื่อเป็นห้องแบบคอนโทรลคุมเสียงคุมไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมกันอยู่ปั๊บปั๊บสักพักนึงได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบอะไรสักอย่างนึงซึ่งแบบเพื่อนก็แบบงงว่าเป็นเสียงแบบเหมือนฝรั่งอ่ะเหมือนพูดอะไรคือไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเพื่อนพูดกับเลยว่าเดี๋ยวนะใครเปลี่ยนซาวด์แทร็กหรืออะไรทำไมมันมีเพลงนี้แทรกอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแบบอ้าวก็เลยแบบ
เงยหน้าไปที่คุ้มเสียงก็แบบอ้าวมีใครอยู่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีก็เลยเดินขึ้นไปเจอหุ่นโมนิก้าอยู่ที่คนคอนโทรลใช่เออซึ่งแบบคนเขาก็เลยอ้าวแล้วมันไปอยู่ตรงนี้ได้ปกติต้องอยู่ชั้น9อยู่ที่ห้องแฟชั่นเออและความเครียดคืออีกคนเนี้ยที่เห็นหุ่นโมนิก้าวางอยู่ตรงคอนโทรลก็หยิบโมนิก้าเนี่ยเอาไปไว้ตรงแบบทางซอยที่แบบว่าคุมไฟอ่ะก็ไปเก็บคอยตรงนั้นหลังจากนั้นก็ลงมาก็มาซ้อมละครก็ซ้อมไปก็มีปัญหาอะไรซ้อมปุ๊บสักพักนึงไฟดับก็เลยงงว่าอ้าวแบบว่าไฟดับเหรอตึกไปอะไรแต่ว่าทุกคนก็เช็คว่าอ้าวก็ชั้นอื่นไม่ดับมีหอนักรักอ่ะดับเรียกว่าไฟตกอ้าวก็อ้าวไหนใครไปดูหน่อยซิอะไรเงี้ยคนก็เดินไปดูคนละคนกับคนเมื่อกี้นะก็บอกอ้าวไปที่ห้องคอนโทรลไฟแล้วก็เห็นหุ่นโมนิก้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกอ้าวแล้วใครเอาหุ่นมาวางไว้ตรงนี้แต่ประเด็นคือคัทเอาท์โดนสับลงใช่แต่ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของแบบหุ่นที่คณะศิลปกรรมทุกคนจะรู้ถ้าใครเรียนศิลปกรรมจะรู้ว่าเออหุ่นโมนิก้าเป็นจริงเลยหรอใช่แต่ก็ยังมีอยู่เขาก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยป้าโมตั้งโมอ้าวเราอาฆาตเรื่องอะไรอ่ะก็อาฆาตไอ้ดอกเอากูไปไว้ตรงที่คุมไฟหรอกหรือว่าสับแม่งเลยดอกเออนี่แหละความอาฆาตของหุ่นนี่แหละค่ะของเรื่องของใหม่ก่อนอ่ะพี่ใหม่อ่ะของใหม่ฉันให้9กะโหลกเพราะว่าอันเนี้ยมันน่ากลัวจริงในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางผีเร่ร่อนข้างทางที่ฉันให้9หัก1คะแนนเพราะว่าไม่ชอบอีนี่เพราะคนเล่าถักเปียกหยอกแค่นั้นเลยนี่ให้10นี่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราเป็นไปได้ที่เราจะเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ไกลตัวเรานี่ก็ให้10เพราะเนี่ยเคยแบบสมัยที่เรียนอ่ะทางเปี่ยวเหมือนกันเปี่ยวแล้วมีแค่เสาไฟอันเดียวที่แบบเป็นวักๆๆๆไปอ่ะครับเข้าโอเคค่ะของพี่เต้เกะปริศนามันอังอ่ะกูให้คะแนนมันกูให้มัน5อ่ะอย่างน้อยครึ่งนึงเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังเปลี่ยนเรื่องราวที่เคยได้ยินตอนเด็กเออใช่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 มันจะเป็นเรื่องราวในโรงเรียนคือไม่อันนี้เขายังเล่าถึงแบบมีการฆาตกรรมเป็นห้องเช่าห้องอะไรใช่ให้5เหมือนกันเพราะเราเคยได้ยินมันแต่อย่างน้อยมันยังมีการเปลี่ยนนะให้7ให้มากกว่าเพื่อน2คะแนนให้ความพยายามอ๋อคุณพยายามอย่างเดียวเลยเหรอทำไมมาดูได้มาดูได้สงสารจังวะยอมให้7ให้7ให้7เรื่องผีเปรตเรื่องผีเปรตก็ต้องให้เขาแหละเรื่องจริงฉันให้10นะเพราะว่าฉันก็ไม่คิดว่ามันน่ะจะหักมุมได้เหี้ยขนาดนี้ให้ในความที่แบบโดนเขาหักมุมไปแล้วกลางเรื่องอ่ะแล้วตัวเองยังช้อนเรื่องขึ้นมาได้แล้วเล่าให้จบอ่ะแล้วแบบยังคงความตลกเอาไว้อยู่อ่ะไอ้ให้10เลยเนี่ยให้10อาของกูช่วยให้เกียรติโมนิก้ากูด้วยนะก็เลยแบบเงยหน้าไปที่คุ้มเสียงก็แบบอ้าวมีใครอยู่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีก็เลยเดินขึ้นไปเจอหุ่นโมนิก้าอยู่ที่คนคอนโทรลแต่อันนี้เคยได้ยินตั้งแต่ในอะไรนะใน Google น่ะชอบเสิร์ชหาอ่านเรื่องผีอ่ะมันอันเนี้ยผีมหาลัยอันนี้ชอบฉันให้9ให้9เพราะว่าฉันว่าอีอ่านเล่าแล้วเห็นภาพเห็นภาพจริงๆว่าแบบเห็นภาพจริงว่าอีเนี่ยมันไปมันวิ่งมันเดินแล้วก็นึกถึงตอนสมัยที่ตัวเองอยู่มหาลัยเพราะว่าเราจบศิลปกรรมมันต้องทํางานดึกทุกคืนแล้วมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยจริงซึ่งเราก็จะรู้สึกแบบหนูก็เคยเรียนภาพตัดเย็บเรียนออกแบบเสื้อผ้าเมื่อตอนปี1เวลาที่เรียนในด้านเนี้ยที่เป็นศิลปะทุกคนต้องกลับบ้านดึกหมดเพราะว่ามันจะต้องแบบเจออะไรแบบเนี้ยนี่ให้10เพราะนี่ก็เคยแบบอะไรแบบพี่อาร์เหมือนกันทําตอนดึกๆอะไรเงี้ยเพราะเราแต่ก่อนเราเรียนดนตรีไทยเนาะเราเป็นเด็กซ้อมดนตรีไทยเลือกดึกเหมือนกันนางรํามันก็จะมีหุ่นนางรําอยู่ในห้องนางรําอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะชอบเจอแบบพี่ก็มาเล่าเมืองเมื่อคืนย่ามึงอ่ะเข้ามาห้องกูอ่ะมีอะไรเปล่าเนี่ยมันก็บอกว่าย่ากูไม่ได้ขึ้นนะอ้าวย่ามึงอ่ะเข้ามาแล้วจนกูเดินตามไปไม่กูเห็นแต่มึงอยู่ดีก็ออกมาจากห้องไม่คนนั้นนี่เห็นเจนหนูก็เคยเห็นคนนั้นเดินผ่านหน้าบ้านพี่มาเดินผ่านบ่อยแต่ทรงเหมือนหมอชีวกใช่เหมือนมากพี่หนุ่มย่าจริงๆตอนนี้เหมือนเขารู้แล้วว่าหนูเห็นเขาจริงๆแล้วเขาจะมาแล้วพี่หนุ่มปุ๊บหมาหอนฉันไม่ใช่ผีฉันบอกเลยเราเป็นผีอ่ะเหมือนอยู่จำได้ไหมรายการนั้นอะรายการโลมาลี
ุยเตเป็นมันเป็นปะแกฉันว่าคุยเตมันเป็นหัวมัน